สวัสดีจ้ามาพบกันในครัวอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าได้เวลาตำน้ำพริกแล้วจ้าเป็นพริกชี้ฟ้าแล้วก็พริกหยวกนะคะที่คุณเลมโบจีให้ในเตาผิงในบ้านจ้าแล้วแกก็จีกระเทียมแล้วก็หอมแขกให้ด้วยนะคะพริกผักกาดหอมปอกเปลือกออกแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบอะไรที่เตรียมไว้บ้างจ้าตำน้ำพริกแล้วก็จะทอดหมู3ชั้นลมควันนะคะเราก็จะทอดกรอบๆคล้ายๆกับหมูกรอบแบบนี้จ้ะจะ1ฟักทองพุ่มปลาสกรูทซูคินี่หมูโรสเต้แครอทแล้วก็สเปรดโคนกระหล่ำหัวแหลมตามด้วยชีน่าหรือว่าสลัดโคนผักกาดขาวจ้ะจ้าผักของเราก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนึ่งในส่วนที่เขาสุกยากก่อนนะเป็นฟักทองกับแครอทจ้ะเริ่มสุกแล้วค่ะเราก็ใส่สกรูทนะคะคุณเลมโบกำลังจะทำอาหารของเขาค่ะวันนี้คุณเลมโบจะทานพาสต้าก็คือคล้ายๆกับสปาเกตตี้อ่ะนะแกต้องทำเองค่ะอันนี้ลูกนึงเยอะจังนี่ค่ะพอดีค่ะหม้อเล็กๆน่ารักพอดีเลยเสียงก็จะดังนิดนึงนะคะคุณเลมโบกำลังทำอาหารของเขาอยู่ค่ะหอมบอกว่าถ้าทำเสร็จแล้วให้โชว์หน้าตาด้วยนะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ FC ดูเขาบอกว่าผมอายจังเลยเพราะว่าผมทอดไส้กรอกไหมไส้กรอกไอ้ที่หอมคิดว่าเป็นกุนเชียงนะคะแกทอดอันนี้ตั้งกระทะแล้วก็ไม่ใส่น้ำมันนะคะทอดเดี๋ยวน้ำมันเขาจะออกด้วยค่ะไม่ใส่น้ำมันในขณะที่ทอดหมู3ชั้นของเราก็ไปแอบซองอาหารของคุณเลมโบค่ะแกปิดเครื่องดูดอากาศแล้วแกใส่พาสต้าหรือว่าเส้นสปาเกตตี้ที่ต้มใส่อู้ใส่หลายอย่างจ้ะแล้วแกก็ขูดชีสลงไปนะคะชีสหรือว่าอู้ค่ะแกบอกว่าใส่แคทช็อปก็คือซอสมะเขือเทศนะคะมาแอบดูว่าแกบอกว่าไอ้ไส้กรอกไหม้ค่ะคนละเตาจ้ะพี่น้องกินคนละอย่างก็อยู่ด้วยกันได้จ้ะเพราะว่ามีคนละเตาเดี๋ยวตอนนี้แกกำลังตักเอาไปทานที่ทำงานจ้ะไปแอบดูกันกรอบเยอะมากใส่แกบอกว่าเอาไส้กรอกซ่อนไว้มันไหม้แกเอาไส้กรอกซ่อนไว้ใต้สปาเกตตี้จ้ะไอ้ส่วนที่จะเอาไปทานทำงานแกบอกว่าแกยังไม่ได้ใส่ชีสหรือใส่อู๊ดนะคะโอ้ยๆมัวแต่ส่องอาหารคนอื่นเขาหมูของเราไหม้แล้วมั้งคะโอ้ยเกือบไหม้แล้วเนี่ยตายแล้วบาปแท้ๆไปแอบส่องหมูไหม้เขาไอ้ไส้กรอกไหม้เขาของเราก็เกือบไหม้เอากรอบจ้ะเราไม่ใช้น้ำมันแถมยังจะต้องรับน้ำมันเขาออกด้วยนะคะตรงนี้ก็ทานพวกนี้แหละพี่น้องจะได้มีภูมิต้านทานความหนาวนะคะพวกชีสพวกอะไรนี่เขาก็ทำมาจากไขมันสัตว์อะหลังเขาถึงได้ทนหนาวได้เนาะเป็นชีสเป็นนมเป็นเนยพวกเนี้ยค่ะร่างกายอบอุ่นนะคะ
แอนสกรีนดูแอดตัฟเฟิร์ดอิงเกฟอร์ล่ะอืมวอชกูดหยออินเตอร์แฟร์ดีดอืมบอกว่าทีละค่ะคุณสามารถทานก่อนได้นะเขาบอกทักขอบคุณจะได้ไม่ต้องรอตอนแรกว่าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวไปนั่งทานหน้าทีวีด้วยกันจ้ะในขณะที่ทอดหมูหอมก็มาตัดจุกพริกออกนะคะปอกหอมกระเทียมไว้รอเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกนี่เดี๋ยวเราจะโขลกทีหลังเนาะผักของเราก็สุกแล้วนะคะสุกแล้วจ้าหมูทอดของเราจากนี้เรามาตำน้ำพริกกันจ้าใส่ไปเลยจ้าวิทเลิกเริดเลิกออกปอปิก้าออกชิลีเกลือนะคะซันต์ชูรสจ้าตำหยาบๆนะคะใช้ข้าวเหนียวตุ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาสปาเกตตี้พี่โบมาแลกก็ไม่ยอมเด้เมนูนี้นั้นก็ใส่มะเขือเทศจ้าปกติก็จะเผาใส่นะคะใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลานะคะตำเหมือนน้ำพริกหนุ่มเลยพี่น้องเพียงแต่พริกของเรามันเป็นพริกแดงปนไงแอบเผ็ดโอ้ยได้อารมณ์ได้อารมณ์จริงๆแม่ครัวขอชิมอีกหน่อยหืมชิมน้ำพริกครัวนี่แหละได้แล้วรสชาตินี่เลยจ้าพี่น้องพริกนะคะเราฉีกเป็นเส้นๆค่ะทำเหมือนยำมะเขือเลยได้อารมณ์เด้อพี่น้องจ๋าเสร็จแล้วเรียบร้อยน้ำพริกผักต้มของเราแล้วก็นี่เลยจ้าหมูลมควันทอดกรอบๆกันเลยหอมมากค่ะตอนนี้วางตรงนี้สักชิ้นเนาะจัดรีวิวสักหน่อยจ้านี่เลยค่ะข้าวเหนียวร้อนๆได้จ้าพี่น้องจ้ามาทานด้วยกันนะคะก่อนที่จะไปดูนางฟังเพลงกับคุณแลมโบ้จ้ะมาจ้าพี่น้องจ้ามาทานข้าวกับน้ำพริกกันยอดตุ๋ยน้ำพริกกับอีงานนี้แหละพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้แอบเอาข้าวเช็ดครกค่ะข้าวหมดกระติบไม่รู้ตัวเลยแบบนี้ข้าวก็นึ่งแต่น้อยไม่งั้นมันแข็งฟักทองอันนี้ก็เดี๋ยวพี่น้องจะบอกว่าน้อยทำไมมันดูเต็มแอบมันก็จะเป็นเทคนิคนิดนึงนะคะคนทำคลิปก็อย่างเงี้ยพี่น้องหลอกผู้ชมก็เยอะจ้ะมันก็จะได้เห็นข้าวขึ้นมาจุนพูนเนาะ
ไล่ไปไล่ไปบอกเมื่อกี้คุณลำบกจะทานหมดไปแล้วจ้ะหอมบอกว่าที่รักขอทานแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะได้ปิดคลิปแกบอกว่าทานให้อิ่มไปเลยเพราะว่าโปรแกรมที่ดูไม่ใช่โปรแกรมของผักกาดหอมดูปกติก็จะสับก่อนนะจับมากเสื้อแดงผ้าปูโต๊ะฟ้าเขียวเขียวแดงกางเกงก็แดงนะพี่น้องกางเกงก็ตัวที่คุณลัมโบ้ซื้อให้จ้ะถูกใจแท้ๆวนไปค่ะเป็นการระบายพริกนะคะมันกลมกล่อมมากพี่น้องพริกหยวกกับพริกขี้ฟ้าปนกันฟักทองนี่แบบฟักทองหน่อไม้เนี่ยเห็ดเนี่ยจ้ะเป็นอะไรที่แบบว่าโปรดปรานมากนี่ค่ะตุยแล้วมันแบบนี้นะพี่น้องดูค่ะยาวไปก็ไม่ได้เดี๋ยวแลบลิ้นยาวไปจ้ะเดี๋ยวหาว่ายังไม่ตายหลอกกันแล้วแลบลิ้นปิ้นตาใส่กันเราใส่มะนาวแทนก็ได้นะคะใส่มะเขือเทศก็จะเก็บรักษาได้ไม่นานวนไปถึงไหนนี่หวานจ้ะดูน้ำพริกด้วยช้อนเขียวของแม่นี่โอ้ยมันได้อารมณ์คักคลิปที่แล้วไปเล่นหิมะเนาะคุณลำโบก่อไฟกำลังแดงๆสั่งว่าที่รักปิ้งพริกกับหอมกระเทียมให้มั่งเนอร์เอาวางไว้ให้นอกข้างนอกแกเอาใส่ไว้พิ้งไม่ปิ้งปลานะจ๊ะเสียบเข้าไปตรงฝาเตาด้านบนมีไข่ต้มไข่เจียวก็ได้นะคะเข้ากันแต่ว่าหอมไม่ได้ทำเพราะว่าช่วงนี้ก็ทานไข่บ่อยจ้ะอ
ี่น้องจ๊ะฟักทองบ้านเขาไม่มันแต่มันหวานนะคะเก็บพันไว้ทุกปีฟักทองแล้วก็แตงไทยอะไรพวกนี้ค่ะปลูกไม่ขึ้นพี่น้องที่นี่ปลูกไม่มาเลยค่ะสกรวดนี่พอติดดอกก็หนาวมาแล้วมีคอมเมนต์อยู่ท่านหนึ่งบอกว่าอันจังว่าตะไคร้ซื้อๆกับผ้ากันได้ซื้อกินเนาะสูเอ้ยว่าสัตว์เม็ดตู้คันมันปลูกได้เนี่ยบ่ทอสังขารเอามาจากเมืองไทยแล้วก็ซื้อเขากินแพงๆดอกเด้อเม็ดตู้เอ้ยมันปลูกบ่ได้มันปลูกไม่ได้จ้ะมันไม่ใช่อากาศมันไม่ได้นะทีนี้มันปลูกไม่ได้บางคนบอกว่าทำไมไม่ปลูกทุเรียนทำไมไม่ปลูกห่อใบตองเฉยๆน่ะไอ้กล้วยน่ะไม่ได้กินทำไมไม่ปลูกเอาใบตองไม่ได้กินกล้วยก็ปลูกเอาใบตองก็ได้กล้วยนะมันปลูกง่ายจะตายวะซานถ้ามันปลูกได้นะพี่น้องเอ้ยถ้ามันปลูกได้นะจะปลูกไว้กินไว้ขายนะมันทำไม่ได้จ้ะละลายในปากการนึ่งมันหวานจ้ะโอ้ยสามารถดัดแปลงป่วนปลาได้นะคะต้มปลาต้มเนื้อปลาใส่น้ำปลาแล้วก็มาคนดำดัดแปลงได้จ้ะหวานไปหมดอะไรก็จ้วยๆไปหมดชิ้นเล็กๆบางๆหรอกไม่ได้หั่นอย่าว่ากันนะพี่น้องนะหลายๆท่านเขาทานแบบว่าเป็นดุนๆนะหนังกรอบก๊อบก๊อบอากาศมืดแล้วจ้ะด้านนอกมองไม่เห็นฟ้าเห็นหมอกหิมะตกอยู่นะคะมาแล้วลอกสองและลอกนี้เยอะแอบเผ็ดนะคะแอบเผ็ดจ้ะไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยนะคะอ
ขอเสียงลูกข้าวนึ่งหน่อยจ้าขอเสียงลูกข้าวเหนียวหน่อยค่ะอิ่มเลยทีนี้สามีไปทำงานก็จะนอนตัดต่อคลิปส่งคลิปมาฝากพี่น้องกันละมีคลิปมาฝากแล้วอร่อยมากจ้ะกินอย่างมีความสุขค่ะน้ำยังอร่อยเลยพี่น้องแต่น้ำสวีเดนเขาอร่อยนะน้ำเนี่ยเราเปิดจากก๊อกเลยนะคะประเทศสวีเดนดื่มน้ำจากก๊อกค่ะเป็นน้ำแร่แล้วบ้านเราก็เป็นน้ำบาดาลด้วยค่ะจ้าพี่น้องจ๋าคลิปนี้ผักกาดหอมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะค่ะขอบพระคุณที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจนะคะขอให้ติดตามชมคลิปอย่างมีความสุขนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านจ้าเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ